สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานๆก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูครีมลาเต้รสชาติต่างๆค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำด้วยกันทั้งหมด5รสชาตินะคะก็จะมีชาเขียวชาไทยโกโก้เผือกหอมแล้วก็นมชมพูค่ะก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มครีมนมลาเต้นุ่มๆหอมอร่อยกลมกล่อมนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำคัญของเมนูนี้นะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะเราจะใส่ส่วนผสมเป็นวิปปิ้งครีมด้วยนะคะซึ่งวิปปิ้งครีมที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ i hot beverage topping นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีรสชาติครีมนมที่ช่วยทำให้เครื่องดื่มของเราหอมละมุนอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวชาเขียวแล้วก็ชาไทยกันก่อนเลยนะคะซึ่งเราจะมาทำน้ำชากันก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นถุงกรองเหมือนเดิมนะคะใช้เป็นถุงกรองเล็กค่ะชงแก้วต่อแก้วเนาะก่อนใช้งานอย่าลืมทำความสะอาดถุงกรองก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่ผงชาเขียวนะคะจะใส่ผงชาเขียวไปที่2ช้อนโต๊ะค่ะและผงชาไทย2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็เติมน้ำร้อนเลยค่ะจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่100 ml ค่ะเทราดลงไปบริเวณถุงกรองให้ผ่านตัวใบชาเลยค่ะจะใช้น้ำร้อน100 ml ทั้ง2แก้วเลยนะคะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะจากนั้นก็เทสลับชักชาไปมา 5-6 รอบค่ะทั้ง2แก้วเลยนะคะแล้วก็บีบสกัดเอาน้ำชาได้เลยเราก็จะได้น้ำชาแล้วนะคะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยอยู่ที่ประมาณ 80-90 ml ค่ะเดี๋ยวจะขอพักน้ำชาทั้ง2อย่างนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำน้ำรสชาติอื่นกันต่อแล้วค่อยมาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นพร้อมๆกันนะคะก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะเราจะทำทั้งตัวโกโก้เผือกหอมแล้วก็นมชมพูนะคะสำหรับโกโก้นะคะก็จะใช้ผงโกโก้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเข้มมากเข้มน้อยก็สามารถปรับรสเพิ่มได้ตามความชอบได้เลยนะคะสำหรับผงโกโก้ค่ะและเผือกหอมนะคะก็จะใช้เป็นผงเผือกหอมสำเร็จรูปค่ะจะใช้ผงเผือกหอมอยู่ที่ 1.5 ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็เหมือนกันนะคะถ้าชอบเข้มมากเข้มน้อยก็ปรับรสเพิ่มได้ตามความชอบเหมือนกันค่ะและในส่วนของนมชมพูนะคะก็จะใช้เป็นน้ำแดงเฮลบูบอยค่ะจะใช้อยู่ที่30 ml ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำร้อนเลยค่ะสำหรับผงโกโก้ก็เติมน้ำร้อนไปที่80 ml และผงเผือกหอมก็เติมน้ำร้อนไปที่80 ml เหมือนกันค่ะส่วนตัวนมชมพูนะคะก็จะเติมน้ำร้อนไปที่50 ml ค่ะจากนั้นก็คนให้ละลายให้เข้ากันดีเลยค่ะทั้ง3แก้วเลยนะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ำแต่ละรสชาติแล้วนะคะทั้งหมดทั้ง5รสชาติเลยค่ะทั้งชาเขียวชาไทยโกโก้เผือกหอมแล้วก็นมชมพูค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือตัวนมข้นหวานค่ะซึ่งแต่ละรสชาติเราจะใส่ไม่เท่ากันนะคะสำหรับชาเขียวนะคะก็จะใส่นมข้นหวานอยู่ที่50 ml ค่ะความหวานนี่ปรับรสเพิ่มได้ตามความชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยเนาะและชาไทยก็จะใส่นมข้นหวานอยู่ที่50 ml เหมือนกันค่ะโกโก้ก็จะใส่อยู่ที่50 ml เหมือนกันค่ะส่วนเผือกหอมนะคะก็จะใส่นมข้นหวานอยู่ที่45 ml ค่ะเราจะลดความหวานลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าในตัวผงเผือกหอมเขาจะมีความหวานมาอยู่แล้วค่ะและสุดท้ายตัวนมชมพูนะคะก็จะใส่นมข้นหวาน20 ml ค่ะตัวนมชมพูของเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าในน้ำแดงเฮลบูบอยก็จะมีความหวานอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดทุกแก้วเลยนะคะพอคนให้เข้ากันทั้งหมดทุกแก้วแล้วนะคะเราก็เตรียมแก้ว22ออนซ์มาเลยค่ะก็ตักน้ำแข็งมาให้เต็มแก้วทุกแก้วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทในส่วนผสมของน้ำที่เราผสมไว้เนี่ยค่ะเทใส่แก้วได้เลยค่ะจะเริ่มจากชาเขียวก่อนเลยนะคะก็เทลงไปในแก้วเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชาไทยค่ะแล้วก็โกโก้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเผือกหอมค่ะแล้วก็นมชมพูนะคะน้ำแข็งก็จะยุบหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วอีกรอบค่ะก็ใช้มือบีบๆสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำแข็งลงมาด้านล่างได้เยอะๆค่ะน้ำของเราก็จะได้มีปริมาณมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของครีมนมกันต่อเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เครื่องดื่มของเรามีความหอมมันอร่อยกลมกล่อมนุ่มละมุนค่ะโดยส่วนผสมของเรานะคะก็จะใช้เป็นตัววิปปิ้งครีมค่ะซึ่งเราก็จะใช้เป็นตัววิปปิ้งครีม i hot beverage topping นะคะจะใส่ไปที่30 ml ค่ะซึ่งจะใส่30 ml ทุกแก้วเลยนะคะ
จากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นจืดค่ะจะใส่นมข้นจืดอยู่ที่40 ml ทั้งหมดทั้ง5แก้วเลยนะคะใส่เท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะพอเราได้ในส่วนของครีมนมแล้วนะคะเราจะนำในส่วนของครีมนมเนี่ยนะคะไปเทใส่ด้านบนแก้วของน้ำที่เราใส่น้ำแข็งไว้นะคะก็เทลงไปเลยค่ะก็จะเริ่มจากชาเขียวนะคะเทในส่วนของครีมนมที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะค่อยๆเทลงไปเลยค่ะเขาก็จะค่อยๆซึมลงไปด้านล่างทีละนิดนะคะจะทำให้เกิดลวดลายทำให้สวยงามขึ้นนะคะทำเหมือนกันทั้งหมดทั้ง5แก้วเลยนะคะค่อยๆเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวครีมนมค่ะก็จะทำให้เกิดลวดลายสวยงามดูน่าทานขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะโดยการที่จะใส่ท็อปด้านบนเป็นตัวโฟมครีมนุ่มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวโฟมครีมด้านบนเราจะใส่เป็นตัววิปปิ้งครีมค่ะก็จะใส่ตัววิปปิ้งครีมอยู่ที่ 45-50 ml นะคะเราจะใช้เป็นตัว เครื่องตีฟองนมนะคะมาช่วยตีวิปปิ้งครีมค่ะตีแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึง1นาทีค่ะไม่ถึง30วินาทีด้วยซ้ำค่ะเราจะตีให้เป็นเนื้อที่แบบไม่ต้องฟูมากแล้วก็ไม่แข็งมากนะคะแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตีทั้งหมดในครบ5แก้วนะคะแล้วค่อยไปเททีเดียวพร้อมกันเลยค่ะจะใช้ต่อ1แก้วอยู่ที่45 ml นะคะสำหรับตัววิปปิ้งครีมค่ะพอเราตีได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็นำตัวโฟมครีมของเรามาเทใส่ด้านบนแก้วแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความน่าทานขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะดูสวยงามดูน่าทานขึ้นมาอีกค่ะเดี๋ยวจะขอโรยด้วยผงชาอีกสักนิดหน่อยนะคะด้านบนเพิ่มความน่าทานให้ยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องทำก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีผงชาสำเร็จรูปที่จะโรยด้านบนนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวครีมนมของเราก็จะเริ่มไหลลงมาด้านล่างเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเกิดลวดลายทำให้ดูน่าทานสวยงามขึ้นนะคะและยังเพิ่มรสชาติให้กับตัวเครื่องดื่มของเรามีความนุ่มละมุนขึ้นนะคะหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูได้นะคะเสร็จแบบนี้แล้วจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะก็สามารถเสิร์ฟคู่กับหลอดที่ปลายหลอดเป็นช้อนก็ได้นะคะไว้สำหรับให้ลูกค้าได้ตักโฟมครีมด้านบนกินด้วยค่ะหรือว่าจะดูดกินก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูดได้แล้วก็ตักกินได้นะคะก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าเมนูนี้หอมนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่สนใจตัววิปปิ้งครีมไอฮอตเบเวอเรจท็อปปิ้งนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่และเครื่องดื่มทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือไม่ก็สแกน QR code ตามนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกทีใต้คลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ